คนนอกอ่ะจะมองว่างานนี้มันเหนื่อยนะจ้างฉันวันละ 3,000 ฉันก็ไม่ไหวอ่ะฉันแบบนั่งรอที่โรงพยาบาลเสียเวลาแต่คนที่พอได้มาทำแล้วทุกคนจะมีฟีดแบ็กเหมือนกันเลยว่าโคตรมีความสุขเลยจอยไรท์บริการพาผู้สูงวัยไปหาหมอจอยไรท์ไม่ใช่แท็กซี่แต่คือแนนนี่ for adult ลูกรับจ้างหลานจำเป็นค่ะลูกค้าจะบอกว่าเหมือนไม่ได้ไปหาหมอเลยรู้สึกสนุกบางคนนะคะจะส่งข้อความมาว่านอนไม่หลับค่ะตื่นเต้นเหมือนจะไปเที่ยวเวลาเราเจอหน้าครั้งแรกเราจะเป็นคนแปลกหน้าใช่ไหมคะแต่พอส่งที่บ้านเนี่ยเขาจะเรียกเราว่าเป็นลูกเป็นหลานขอบคุณหลานจอยมากนะวันนี้แล้วก็ต่อไปเนี่ยขอผูกปิ่นโตให้มารับอีกบอกว่าลูกอ่ะอยู่บ้านทำงานไปเลยนะแล้วก็ให้จอยมารับ ตอนนั้นที่ตัดสินใจอ่ะออกจากงานเพราะว่าเรากำลังเริ่มต้นของอาการเป็นโรคซึมเศร้าสเต็ปแรกมันคือการเครียดจากการทำงานเบิร์นเอาท์แล้วก็คิดว่าถ้าเราได้ออกมาดูแลคนอื่นมันจะเหมือนกับได้เยียวยาตัวเองในตัวด้วยมองไม่เห็นภาพตัวเองในการทำงานออฟฟิศต่อเห็นแต่ภาพตัวเองเนี่ยดูแลผู้สูงวัยจอยมองว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเหนือความคาดหมายมากคือคิดว่าออกมาทำเองคนเดียวจะทำอะไรยังไงแล้วลูกค้าคนแรกที่โทรมาเป็นลูกค้าที่ป่วยโควิดอยู่ในโรงพยาบาลสนามตอนนั้นก็เอ้ยไม่ใช่ไปโรงพยาบาลนี่หว่าแต่คือเป็นโควิดแล้วหายกลับบ้านอย่างที่บอกค่ะว่าพอเราเห็นว่ามีคนสนใจมีคนสนับสนุนความคิดมันก็เลยทำให้เราอ่ะกล้าที่จะคว้าโอกาสนี้ไว้ในการขยายทีมงานค่ะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากแม้แต่คนที่ไม่รู้จักส่งข้อความมาให้กำลังใจมันทำให้เรารู้สึกว่าจอยไรท์ไม่ได้เป็นของจอยนะคะแต่ว่าเป็นของใครหลายๆคนจอยก็เลยมองว่ามันคือธุรกิจสำหรับทุกคนที่วันนึงเราอาจจะไม่ได้ใช้บริการวันนี้นะแต่ทุกคนจะบอกเลยว่าเผื่อวันหน้าได้ใช้บริการตัวจอยนะคะไม่ได้คิดถึงบิสเนสเป็นหัวใจสำคัญเราคิดถึงบริการเป็นอันดับแรกทีมงานทุกคนเนี่ยจะพยายามเมเนจแล้วก็เปลี่ยนคิวนัดคิวใหม่ให้ทำไงก็ได้ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาโรงพยาบาลน้อยที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดถึงแม้ว่าเราจะได้ค่าตอบแทนน้อยกว่าการมาหลายๆครั้งแต่ถ้าคิดว่าเขาเป็นพ่อแม่เราอ่ะเราก็จะอยากไม่อยากให้เขามาโรงพยาบาลบ่อยอันดับแรกเลยคือลูกค้าจดจำจอยได้จากความสดใสซึ่งจริงๆอ่ะไม่ว่าจะแต่งตัวอย่างเงี้ยมันไม่ได้ว่าเราอยากจะโชว์ไอเดนติตี้ของเราอย่างเดียวแต่ว่าเราคิดแบบลึกซึ้งมากๆเราเจอลูกค้าครั้งแรกเนี่ยคนสูงวัยอ่ะเขาจำชื่อเราไม่ได้หรอกค่ะแล้วก็ทุกคนอ่ะใส่แมสแต่ว่าการที่จอยแต่งตัวอย่างเงี้ยนะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่หลงแน่นอนสามารถจิ้มได้ถูกตัวว่าวันนี้ใครพามาหาหมอกระโปรงฟูต่างหูใหญ่ๆอย่างนี้หลายคนเนี่ยที่เข้ามาบางท่านก็คือไม่มีงานทำตกงานเพราะว่าโควิดจอยก็เลยรับทีมงานเข้ามา2รอบแล้วมีทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะคะนครปฐมเชียงใหม่เลยราชบุรีหาดใหญ่ค่ะจอยมองว่าตรงนี้เป็นโอกาสในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนจริงๆตั้งแต่เปิดบริการมาปุ๊บเนี่ยก็มีคนทักเข้ามาว่าอยากมาร่วมเป็นทีมงานด้วยแค่ประมาณ10วันจอยก็เริ่มรับทีมงานกลุ่มแรกเพราะว่าเราคนเดียวดูแลได้แค่ครั้งละ1คนใช่ไหมคะถ้ามีหลายคนเนี่ยก็จะได้ดูแลได้หลายๆครอบครัวไม่ใช่งานนะแต่มันคือการขัดเกลาจิตใจใจว่ามันตอบโจทย์มันคือแพชชั่นมันคือความรู้สึกดีที่เราได้ทำแล้วก็ได้ค่าตอบแทนตอนนี้จอยไรท์อะค่ะมองว่าตัวเองเป็นเหมือนสะพานมนุษย์ค่ะเราจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างบ้านกับโรงพยาบาลกับผู้สูงวัยและไม่พอเราจะเชื่อมในสังคมก็คือคนที่ต้องการทำงานในสายอาชีพนี้ให้เขาสามารถมีรายได้ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวได้มีคุณป้าคนหนึ่งค่ะที่เขาอยู่ด้วยตัวเองเขาไม่มีครอบครัวเขาจะบอกว่าป้าขอบคุณมากที่ได้เจอพวกหนูก็คือทีมงานของจอยนะคะหนูรู้ไหมว่าหนูอ่ะ
light up my life การที่หนูเข้ามาเติมเต็มคุณป้าค่ะเหมือนเป็นแสงสว่างทำให้ป้ารู้สึกมีความสุขอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็พูดเลยค่ะว่าป้ารักหนูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจอยมีความเชื่ออย่างหนึ่งที่จะพูดกับทุกคนเลยว่าเราอ่ะมีหน้าที่ช่วยดูแลพ่อแม่คนอื่นให้เหมือนกับที่อยากให้คนอื่นดูแลพ่อแม่เราจอยไรเนี่ยไม่ได้มาแทนลูกหลานนะคะยังไงลูกหลานก็ดูแลพ่อแม่ตัวเองได้ดีที่สุดแต่ว่าเราอ่ะขอเป็นตัวช่วยตัวเลือกแรกๆนะคะหากมีความจำเป็นค่ะ